สวัสดีครับอยู่กับปอนนะครับและนี่คือบาซาร์ทอล์คครับไม่อยู่คนเดียวนะจ๊ะรอบนี้อยู่กับสาวสวยที่สุดแห่งปีตอนนี้นะคะน้องหนูสวัสดีค่ะก็ออกเสียงนี้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะออกยังไงนะคะมาเลยอยากให้ซูมอ่ะอีกรอบมาเลยคำถามแรกนะจ๊ะทำไมถึงอยากเป็นแร็ปเปอร์จริงๆแล้วต้องบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้อยากเป็นแค่แร็ปเปอร์ค่ะเราอยากเป็นมากๆกว่านั้นอะไรเงี้ยหนูชอบงานในวงการบันเทิงค่อนข้างมากเลยเนี่ยค่ะแต่ว่าที่มาเป็นแร็ปเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วก็เพราะว่าติดรายการเดอะแร็ปเปอร์ค่ะก็เลยเป็นแร็ปเปอร์แต่ว่าหนูอยากเป็นแบบเป็นศิลปินทำงานที่มีมากกว่านั้นคือถ้าเกิดเราไปติดรายการอื่นแล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่ถ้าสมมติหนูไปติดรายการร้องเพลงหนูอาจจะเป็นนักร้องนึกออกไหมคะแต่ว่าเราดันติดรายการเดอะแร็ปเปอร์เราเลยเป็นแร็ปเปอร์ค่ะนะคะฝึกร้องแร็ปมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะจริงๆแล้วฝึกเป็น cover มากกว่าค่ะตั้งแต่ตอนช่วงแบบว่ามอมต้นแล้วเนี่ยค่ะช่วงสักม .1 ม .2 ค่ะเราฟังเพลงสากลมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกชอบเพลงแนวนี้ทีนี้เราก็เลยลอง cover ตามเพลงแรกที่ cover เป็น Super Bass อีกทีได้ไหมว้าวหายใจลมเดียว This one is for the boy with the boom and says I tamped out AC with the cooler set and when he come I'm ready to blow people blazing up Guess that on deck like you say we're not any ill He will, he might get a deal He back better they got a right kill feel He cold, he dope, he might still cold He's something in the air right now it's like cold My god! Holy minute! 30วินาทีมันถ้ามืดมามันมีฟิลแบบเวลาเราร้องเพลงอย่างเงี้ยเวลาร้องแร็ปอ่ะมันต้องหายใจหนึ่งลมใช่ไหมที่หนูบอกมันมีฟิลแบบใจจะขาดปะจริงๆมันเป็นสัดส่วนของมันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะหายใจเข้าแล้วก็แร็ปไปก่อนสัก 4-5 บาร์แล้วก็ค่อยหายใจอีกสักรอบนึงหรือว่าหายใจปุ๊บทีเดียวรวดเดียวเลยก็มีแล้วแต่สัดส่วนของเพลงวิธีการที่จะสปิทคำของมันก็จะต่างกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูส่วนใหญ่หนูจะเหนื่อยตรงที่ว่าหนูเป็นคนอยู่ไม่นิ่งค่ะพอแร็ปไปด้วยแล้วก็ไอไปแล้วรางวัลนี้ก็รักเขาว่าคือแทนนี้จะแค่นี้มันเลยมามันไปทางมันเหนื่อยมันทางร่างว่างงานอ๋อโอเคนอกจากร้องแร็ปแล้วมิลลิก็สามารถร้องเพลงได้ด้วยได้ค่ะหรอมีเพลงอะไรจริงๆเพลงนี้ร้องบ่อยสุดเลยเพราะว่าพอให้ร้องไปปุ๊บนึกถึงเลยเพลงของลมใจของพี่บ็อกกี้อ่ะโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนรู้ไหมอีกกี่หนนะคนใจร้ายปวดไปทั้งหัวใจแทบเจียนตายขาดเธอไม่ได้เพราะฉันนั้นลงใจให้เธอพอมากแม่อยู่ตรงนี้คือพอมากอยากยืมร่างวันหนึ่งเลยอ่ะลูกการหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของเราเป็นยังไงด้วยความที่เราแต่งเพลงเองค่ะทุกอย่างที่เราพูดออกไปมันก็เลยมาจากตัวเองมันก็มาจากสังคมที่หนูอยู่กับเพื่อนๆอยู่จากสิ่งที่หนูเสพอยู่จากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันชิลมากๆด้วยความเป็นเพลงแนวฮิปฮอปเนี่ยมันอะไรก็ได้ตรงที่ว่าสมมติวันนี้หนูอยากจะแต่งว่าหนูชอบกินข้าวไข่เจียวแต่ว่าวันพรุ่งนี้หนูไม่ชอบแล้วหนูก็บอกว่าหนูก็แต่งมาเป็นแบบเพลงดิสข้าวไข่เจียวเลยก็ได้หนูแค่พูดในสิ่งที่หนูรู้สึกแล้วหนูอยากจะสื่ออะไรออกไปแค่นั้นเองถามว่าหลายคนมองว่าภาษาที่ใช้ในเพลงของมิลลิมีความจึ้งรุนแรงนิดนึงหนูมองว่าไงคะจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าสังคมที่หนูอยู่อ่ะเป็นสังคมที่คือในสังคมเราอะค่ะมันสังคมไทยเรามีเด็กๆหลายแบบนะคะของหนูอาจจะเป็นเลเวลที่อยู่ตรงนี้แต่คนอื่นอาจจะเป็นอย่างนู้นแต่ว่าหนูอยู่แต่นี่แต่หนูเรียกว่าเรียกว่าเป็นแบบเป็นเด็กที่แบบ very good very good ดูต้องดูนะแบบ very good หนูว่าแบบเพี้ยงๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่พูดจาคำหยาบคายเยอะมากๆอะไรเงี้ยถ้าอยู่กับเพื่อนก็คือทุกลมหายใจเขาออกเหมือนกันเลยอุ้ยเหรอฮะสมัยรุ่นพี่เป็นเด็กพี่จะใช้คำว่าพุทโธเข้าพุทออกโธหนูเข้าพุทพี่ออกอ้าวรอเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบแต่ว่าเราก็ไม่แต่มันก็เป็นเรื่องของแบบมันก็คือเป็นการคุยกับเพื่อใช้กับเพื่อแล้วก็รู้จักวิธีการใช้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการละเทศะด้วยใช่พอดีว่าอย่างบางเพลงที่เป็นเพลงที่เราพูดถึงเพื่อนหรือเราพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยจะมีคำที่ค่อนข้างหยาบคายนิดนึงถ้าสมมติว่าน้องพูดเกือบกับเพื่อนแบบเธอขอลุกนะใครวะขอลุกนะแกกินข้าวกันเฮ้ยใครสิงร่างเพื่อนข้างมันต้องเป็นอีกแบบนึงเป็นสังคมอะไรอย่างนั้นก็ให้มองเป็นแบบนั้นเนาะถูกไหมฮะโอเคอยากรู้จังเลยว่าคาแรคเตอร์แบบนี้ลุคแบบนี้มีใครเป็นไอดอลถ้าในด้านแร็ปเนี่ยสไตล์หนูแอบสอบมาเยอะมากๆคือทั้งนิกกี้มินาจค่ะดีๆเลยต้องโชคก้นนะคาร์ดิบีเป็นคนตลกมากแต่หนูเป็นคนตลกมาก
ไม่ใช่ตลกเป็นไข่สวยนะบอกย้ำตรงนี้ไข่สวยนะคะไข่ขำค่ะไม่โนโนไม่ขำใครบอกมิลลิขำทันโทษนะคะคิดว่าอนาคตของวงการเพลงฮิปฮอปในเมืองไทยจะเป็นยังไงคิดว่าคงจะต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่ความอยู่รอดตอนนี้ค่ะก็ถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนว่าทุกอย่างมันก็จะค่อยๆจำเจแล้วคนผู้ฟังเนี่ยหลายๆท่านเขาก็จะเริ่มเบื่อแล้วก็แบบอิกนอร์ไปเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปสรรหาแนวเพลงใหม่แต่ถ้าฮิปฮอปยังอยากจะอยู่ตรงที่เดิมฮิปฮอปต้องพัฒนาไปในทางที่แปลกใหม่ขึ้นหาอะไรที่มันเจ๋งขึ้นให้มันมีการผสมผสานมากขึ้นแบบนี้ค่ะคือต้องพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวเราเองก็จะช่วยพัฒนาตรงนี้ไปด้วยหนูก็จะพัฒนาตัวหนูเองด้วยค่ะเก่งมากลูกหากสามารถฟีเจอริ่งกับใครได้สักคนบนโลกนี้ใครคะ BTSก็เป็นวงบอยแบนด์ที่เกาหลีค่ะจริงๆเราไปแบบว่าอเมริกาแบบงงนี่ได้แต่แบบอยากฟิตกับสามีก่อนเราเลือกเมนจีมินไปเลือกเป็นแบบเลือกเป็นพิธีแต่จริงๆเราเจ็ดคนมันใครก็ได้ whatever สลักคนนี้อ่ะสลักคนนี้หนูอยากฟิตเขาเพราะหนูชอบเขามากมากเราไปคอนเสิร์ตเขาแล้วเห็นวิธีการเพอร์ฟอร์มวิธีการทำงานเห็นแบบเห็นทุกอย่างอ่ะเขาแบบเป็นวงที่เจ๋งมากๆเงี้ยทั้งแนวเพลงหนูก็ชอบแล้วหน้าตาก็ดีมากอยากรู้ว่าเพลงที่อยากจะฟีดกับเขาอ่ะมีในใจไหมเอาเป็นแนวแล้วกันอยากได้เป็นแนวแบบว่าฮิปฮอป EDM หน่อยออกมาแบบย่าอร์มาเนี่ยสวยเห็นภาพเลยเห็นภาพตาเลยออกมาแล้วเขาแบบอยู่กัน7คนแล้วเขาแบบแหวกทางให้แล้วเราก็เดินมายังไงคะแล้วแบบ7คนล้อมแล้วอยู่แล้วสวยมากอ่ะYeah. แล้วเราก็แบบแหวกว่าเฮ้ยหวานละบาละบูนะบูไปอย่างเงี้ยชอบชอบมากหนูฝันแล้วเนี่ยคือฝันแล้วใช่ไหมฝันแล้วเนี่ยต้องได้ฝันเป็นจริงนะคะดูอยู่โอเคล่าสุดมีข่าวออกมาว่าถูกท้าทำให้ไปร่วมกับ ATN Rising ค่ายเพลงอย่างโรไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเราว่ากันเป็นฟาร์มมาร์คค่ะเราเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันจะจริงด้วยไหมฝากอะไรตอนนี้ได้บ้างคะฝากเลยค่ะก็ฝากนะคะซิงเกิลที่2ของหนูนะคะเพลงสุดปังนะคะสามารถไปรับชมรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะก็ยับ Official นะคะหรือท่านไหนที่อยากจะติดตามความแบบเฮ้ๆอย่างนี้ของหนูนะคะก็สามารถดูได้ที่ช่องมี Official นะคะเพจ Facebook มิลลิค่ะ Twitter มิลลิแล้วก็ IG PHUCKITOLเป๊ะมากรักที่สุดวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะของท่อนแรปนี้นะคะในลมหายใจแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยหรอไปเลยโอเคได้พร้อมนะคะพร้อมค่ะไปค่ะอีน้องนี่งามแต่งามว่างามใบงามเงางามปลาล่ำปลาเหลืองงามหาปอตะเจ้าน้องกินข้าวกับไอ้ยังยังมางามอีแน่งามผีลิ้งงามขนาดว่าสามารถอีแอกระจกกระจกบอกคอยแน่ไพ่งามสุดในแดนนี้บางหน้าบางตากับใครแน่อยู่เดมันใจลาฟโลยเวก็ทั้งสองท่านนะคะก็เป็นภาษาเหนือก่อนภาษาเหนือนี่คืออีน้องนี่งามแต่งามว่างามใบงามคืองามแบบงามหลายๆอย่างงามมากงามเหลือเกินสวยเหลือเกินสวยแบบสวยสวยมากแล้วแบบว่าน้องกินข้าวกับไอ้ยังคือหนูเนี่ยกินข้าวกับอะไรมาจะเนี่ยทำไมถึงสวยได้ขนาดนี้สวยเหลือเกินจนไม่สามารถที่จะแบบพูดอีทอะไรได้เลยเงี้ยค่ะส่วนท่านภาษาอีสานนะคะกระโจกกระโจกบอกคอยเนี่ยคือแบบว่าฟิลเบลเดียวกับว่า Miller Miller on the wall คือ the fairest on them all อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถอะใครงามเลิศในปัตตภีก็คือหนูนี่แหละค่ะตอนนี้ค่ะแล้วเดินและเดินและเดิน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 ย่ำซ้ายอ้าวขวาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปค่ะ